เล่นลา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 ไปที่บึงบึงบึงจระเข้จอมบึงใครมาอยู่ตรงนี้ผมเองพี่มีมาได้ไงเราไม่พอใจจับไปครับโอ้ยโดนอีกแล้วเราได้เวลามาสนุกสุดมันกันแล้วล่ะครับกับภารกิจซุปเปอร์ฟันน้ำนมคนแรกคือน้องโอมครับสีหน้าท่าทางดูเหมือนกับว่ายังไม่ตื่นนอนนะครับแต่ว่าร่างกายก็ขยับแล้วดูสีหน้านั้นมันอะไรกันครับนี่ครับวิ่งได้แล้วเอ้าเห็นไหมล่ะสะดุดเลยสะดุดเข้าไปแบบนี้สงสัยจะต้องตื่นแล้วล่ะครับเอาล่ะพอตื่นแล้วก็ต้องเจอกับด่านไต่ตะข่ายสุดเสียวอันนี้แหละครับไต่ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วก็ม้วนตัวกลับไปนะครับถือว่าขยับร่างกายได้ดีใช้ได้เลยล่ะครับวิ่งเหยาะๆมาต่อที่ด่านตะลุยแผ่นดินเอียงนี่ครับค่อยๆเคลื่อนที่ไปตามแผ่นดินเอียงแบบไม่รีบร้อนนะครับเฮ้ยๆมีเอียงเล็กน้อยแล้วก็พลาดท่าไปเหยียบหญ้าเข้าครับบ๊ายบายให้กล้องแบบยังงงๆอยู่คนต่อไปคือน้องนาบีนี่รอยยิ้มน่ารักมากๆเลยแหละครับข้ามเขาแล้วก็มุดถ้ำข้ามเขาอีกครั้งแล้วก็มุดถ้ำชื่อมีชนเล็กน้อยข้ามเขาอีกรอบแล้วก็มุดถ้ำผ่านไปได้อย่างสวยงามครับคราวนี้ก็เดินไปต่อที่ด่านไต่ตะข่ายสุดเสียวล่ะครับจะต้องทำการไต่ตะข่ายนะครับเป็นทักษะการปีนป่ายที่จริงๆแล้วพี่มีเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยชอบที่จะได้ปีนป่ายนะครับพอได้ลองปีนไต่ขึ้นไต่ลงแล้วมันก็รู้สึกถึงความตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกถึงความสำเร็จเมื่อลงมาได้แบบนี้แหละครับคราวนี้เดินไปต่อที่ด่านตะลุยแผ่นดินเอียงมาดูกันว่าซุปเปอร์ฟันน้ำนมของเราจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือเปล่าฮึบฮึบการตั้งหลักเล็กน้อยครับแล้วก็ชึบฮึบอีกครั้งไปอีกรอบไปดินมันเอียงจริงๆนะครับเนี่ยแล้วก็สเต็ปสุดท้ายผ่านมาได้เรียบร้อยครับคราวนี้ก็ต้องทรงตัวมาท่อนไม้มันดันไม่เป็นใจนะครับซุปเปอร์ฟันน้ำนมของเราตกใจเล็กน้อยเลยล่ะครับน้องคู่กันครับคนต่อไปที่จะมาลองช่วยพี่หมีดูนะครับว่าจะสามารถตะลุยไปจนถึงด่านที่จะช่วยพี่หมีได้สำเร็จหรือเปล่าตอนนี้ข้ามภูเขาแล้วก็มุดถ้ำมาได้อย่างสวยงามครับเอาละครับคราวนี้น้องผู้การของเราก็ไต่ตะข่ายแล้วครับดูท่าทางคล่องแคล่วไม่เบาเลยเอาละชึบชึบข้ามมาได้เอาด้านหน้าลงแบบนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับโอเคกลายเป็นง่ายไปซะอย่างนั้นครับไม่มีปัญหาสำหรับผู้การเลยแล้วก็มาที่ด่านไต่แผ่นดินเอียงก็พยายามเคลื่อนที่แบบไม่เร่งไม่รีบร้อนจนเกินไปนะครับ
ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดูจากรูปร่างลักษณะแล้วน่าจะคล่องตัวไม่เบาแล้วครับเด็กคนนี้ฮึบโอเคมาถึงด้านทรงตัวหลบกระสุนโอ้โหดูกระสุนแต่ละอันลอยสูงจริงๆครับแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรซุปเปอร์ฟันน้ำนมของเราได้แล้วก็มาถึงด่านฟ้าเลเซอร์ทะลุมิติเกิดอะไรขึ้นครับโดนพี่จระเข้จับได้ว่าไปโดนเลเซอร์เข้านะครับพี่มีจะไม่ไหวแล้วครับเด็กๆรีบมาช่วยพี่มีเร็วๆครับOh!